การสร้างการ์ดเชิญร่วมงานแต่งงานองค์ประกอบของการ์ดแต่งงานนะคะก็จะมีพื้นหลังภาพการ์ตูนหรือว่ารูปภาพประกอบแล้วก็ข้อความเชิญร่วมงานค่ะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะไปที่ Image เมนูเลือกไฟล์แล้วก็เลือก Open คลิกเลือกภาพที่ต้องการสร้างเป็นพื้นหลังค่ะจากนั้นเลือก Open ตกแต่งภาพพื้นหลังให้คลิกไปที่ Layer ที่ Image เมนูเลือกแถบของ Filter จากนั้นเลือก Filter ที่ต้องการตกแต่งค่ะเมื่อกำหนดค่าต่างๆของ Filter ตามต้องการแล้วก็คลิกเมาส์โอเคค่ะจากนั้นไปที่ Image เมนูเลือกไฟล์อีกครั้งแล้วก็ Open เลือกภาพการ์ตูนหรือรูปภาพที่ต้องการนำมาประกอบค่ะแล้วก็เลือก Open ค่ะคราวนี้เราจะตัดเฉพาะภาพการ์ตูนนั้นออกมาเพื่อนำไปใส่ในพื้นหลังของเรานะคะไปที่ Toolbox เลือกเครื่องมือซูมค่ะจากนั้นคลิกที่รูป1ครั้งแล้วเลือกเครื่องมือเซสเซอร์ในการตัดภาพค่ะไปที่ Edit เลือก Copy เพื่อคัดลอกรูปภาพไปยังหน้า Background ค่ะจากนั้นกลับไปที่หน้า Background เลือก Edit แล้วเลือก Place เพื่อวางรูปภาพไว้ที่ภาพพื้นหลังที่เราสร้างไว้ค่ะจัดตำแหน่งรูปภาพให้เหมาะสมกับพื้นหลังในตำแหน่งที่เราต้องการโดยไปที่ Toolbox เลือก Move Tool เพื่อย้ายตำแหน่งภาพค่ะที่ Image เมนูเลือก Layer แล้วก็เลือก Layer Background ค่ะตั้งค่าตามต้องการค่ะแล้วก็เลือกพื้นหลังโปร่งใส Transparency ที่ Dialog คลิกเลือก New เพื่อเพิ่ม Layer ใหม่ค่ะจากนั้นเราก็มาตกแต่งข้อความไปที่ Toolbox เลือก Text Tool เพื่อใส่ข้อความค่ะพิมพ์ข้อความเชิญร่วมงานตามที่ต้องการนะคะคราวนี้เราก็จะมาสร้างองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ตกแต่งการ์ดให้ดูโดดเด่นขึ้นมาไปที่ Toolbox เลือก Path ค่ะเพื่อวาดรูปหัวใจขึ้นมาOption คลิกเลือก Edit เพื่อแก้ไขเส้นผ่านค่ะจ
ที่แถบเมนูเลเยอร์คลิกเลือกพาร์ทแล้วเลือกสโตกพาร์ทตั้งค่าต่างๆแล้วก็คลิกเมาส์ที่สโตกค่ะเมื่อตกแต่งได้ตามต้องการทุกอย่างแล้วนะคะไปที่ Image เมนูเลือกไฟล์เลือก Export ตั้งชื่อตามต้องการค่ะแล้วก็เลือกไฟล์นามสกุล JPEG เลือก Export ค่ะเพื่อทำการบันทึกไฟล์ภาพแค่นี้การ์ดเชิญของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ